มีความคืบหน้าสำหรับสถานการณ์ในเขตตะวันออกกลางนะครับซึ่งล่าสุดในช่วงเวลาที่ยังคงมีการสู้รบโจมตีในพื้นที่ของฉนวนกาซาอยู่นะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งครับกองทัพอิสราเอลก็ยังใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเข้าใส่ในพื้นที่สำคัญในเขตกาซาซิตี้ครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับส่งผลทำให้รัฐมนตรีช่วยแรงงานของกลุ่มฮามาสเสียชีวิตไปในจุดที่เกิดเหตุพร้อมกับคนอื่นๆอีกอย่างน้อย3คนด้วยกันครับทำให้สถานการณ์ในช่วงเวลานี้กลับมามีแนวโน้มตึงเครียดขึ้นมาทันทีและไม่ใช่แต่เฉพาะปฏิบัติการภาคพื้นดินครับแถวแถบน่านน้ำไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งอ่าวเอเดนหรือแม้แต่ทะเลแดงก็ยังคงเป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัยครับแต่ว่าล่าสุดมีรายงานว่าเรือรบของกรีซครับสามารถไปยิงสกัดกั้นการโจมตีจากกลุ่มฮูตีได้อีกจุดหนึ่งไม่เพียงแต่เท่านั้นครับยังมีความเคลื่อนไหวของเรือบรรทุกเครื่องบินจากทางสหรัฐครับที่เรือลำนี้เพิ่งจะเสร็จสิ้นภารกิจในการฝึกซ้อมรบกับกองทัพเกาหลีใต้มาก็แล่นเข้ามามาสมทบในแถบน่านน้ำนี้อีกส่วนหนึ่งด้วยมาแถวทะเลแดงเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับการโจมตีจากกลุ่มฮูตีอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งสถานการณ์ในช่วงเวลานี้ในพื้นที่น่านน้ำสำคัญก็ยังตกเป็นเป้าโจมตีจากกลุ่มฮูตีมาโดยตลอดครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งกองกำลังปฏิบัติการทางเรือของสหภาพยุโรปมีการแจ้งว่าเรือฟริเกตซาร่าซึ่งเป็นเรือของประเทศกรีซครับที่ไปประจำการอยู่ในจุดนี้แถวอ่าวเอเดนสามารถทำลายโดรนไล่คนขับจำนวน2ลำที่ถูกยิงมาจากทางด้านกลุ่มฮูตีได้สำเร็จครับซึ่งตรงนี้ถือว่าอยู่ภายใต้ปฏิบัติการที่ชื่อว่า ASPIDESที่เริ่มมาตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็ยังคงดำเนินการในภารกิจคุ้มกันเส้นทางการเดินเรือในแถบทะเลแดงต่อไปเพื่อไม่ให้จุดนี้ถูกโจมตีจากกลุ่มนักรบฮูตีที่ยังคงพุ่งเป้าโจมตีเรือพาณิชย์ที่แล่นเข้ามาในเขตนี้นอกจากนั้นครับทางกลุ่มฮูตียังประกาศล่าสุดว่าเตรียมที่จะยกระดับเป้าหมายการโจมตีใหม่เพื่อที่จะพุ่งเป้าไปที่ท่าอากาศยานนานาชาติที่อยู่ทางตอนใต้และทางตะวันตกของซาอุดิอาระเบียอีกด้วยซึ่งซาอุดิอาระเบียนั้นถือว่าเป็นชาติพันธมิตรที่มีความใกล้ชิดกับสหรัฐด้วยนะครับโดยทางกลุ่มฮูตีออกมาแถลงว่าตราบใดถ้าซาอุดิอาระเบียไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการต่างประเทศกับอิสราเอลก็จะมีโอกาสที่จะยกระดับการโจมตีในจุดที่เกี่ยวข้องกับซาอุได้อีกนะครับขณะที่ทางสหรัฐเองครับก็เห็นว่าพื้นที่นี้อาจจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปก็ได้มีการสั่งเคลื่อนย้ายเรือบรรทุกเครื่องบินที่ชื่อว่า USS Theodore Roosevelt ที่เพิ่งจะเสร็จสิ้นปฏิบัติการซ้อมรบร่วมกับกองทัพเกาหลีใต้และกองทัพญี่ปุ่นเมื่อไม่นานมานี้โดยนำเรือลำนี้ครับมุ่งหน้าเข้ามาผ่านมหาสมุทรอินเดียทะเลแดงเพื่อมาประจำการแถวๆอ่าวเอเดนให้ได้ภายใน6วันเพื่อเตรียมพร้อมรับมือตั้งรับกับการโจมตีของกลุ่มฮูตีทดแทนเรือลำเดิมครับก็คือ USS Dwight D. Eisenhower ที่ตอนนี้ต้องย้ายประจำการไปอยู่แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแทนในฝั่งที่ใกล้กับเลบานอนเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็จะมีเรือ USS Theodore Roosevelt เข้ามาประจำการในจุดนี้แทนเพราะว่าทางกลุ่มฮูตีเคยข่มขู่ว่าจะมีการส่งขีปนาวุธไปโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐทันทีถ้าหากว่าแล่นเข้ามาในแถบนี้แถบทะเลแดงขณะที่สถานการณ์ในภาคพื้นดินครับแถบทางด้านตอนเหนือของอิสราเอลก็ยังมีการสู้รบโจมตีไปมาระหว่างกองทัพของอิสราเอลกับกลุ่มฮิชบอลเลาะห์นะครับแล้วก็ล่าสุดฮิชบอลเลาะห์นั้นได้ยิงจรวดหลายลูกเข้ามาโจมตีฐานทัพของอิสราเอลในหลายจุดส่งผลทำให้คนอิสราเอลได้รับบาดเจ็บสาหัสไปแล้ว1คนแล้วก็ยังคงเกิดเหตุไฟไหม้ในหลายชุมชนที่อยู่ไม่ไกลจากพรมแดนโดยมีรายงานจรวดอย่างน้อยๆ20ลูกที่ถูกระดมยิงมาจากฝั่งเลบานอนแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ถูกสกัดกั้นได้โดยระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลส่วนในพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้หนึ่งในนั้นก็คือที่บริเวณที่ราบสูงโกลันซึ่งก็มีประชาชนอาศัยอยู่ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทั้งภาคพื้นและทางอากาศเพื่อที่จะเข้าไปดับไฟที่ลุกไหม้ตามมาหลังจากเกิดเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่โล่งหรือแม้แต่พื้นที่การเกษตรของประชาชนก็ตามส่วนการโจมตีไปมาระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสครับก็มีรายงานว่ากองทัพอิสราเอลได้ไปโจมตีทางอากาศรอบล่าสุดเข้าใส่โรงเรียนที่ชื่อว่า Holy Family ซึ่งตั้งอยู่ในเขตกาซาซิตี้จนทำให้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างน้อย5คนในจำนวน1ใน5คนนี้ครับก็รวมไปถึงเอฮับอัลกุเซนซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานของกลุ่มฮามาสพร้อมกับคนอื่นๆอีก3คนที่เสียชีวิตไปพร้อมกันซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ครับภรรยาและลูกของกุเซนก็ได้เสียชีวิตไปแล้วจากเหตุการณ์โจมตีของอิสราเอลเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองซึ่งตามรายงานครับโรงเรียนแห่งนี้ที่เพิ่งถูกอิ
ิสราเอลโจมตีล่าสุดได้กลายเป็นที่พักพิงของผู้พลัดถิ่นซึ่งเป็นทั้งครอบครัวชาวคริสต์แล้วก็คนมุสลิมที่มาอยู่รวมกันซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะหนีภัยการสู้รบมาจากจุดอื่นๆมารวมกันในจุดๆนี้แต่ว่าในมุมมองความเห็นของฝั่งอิสราเอลมองว่าพื้นที่โรงเรียนแห่งนี้ที่ตั้งอยู่ในเขตกาซาซิตี้เป็นแหล่งซ่องสุมของกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่ใช้พื้นที่แห่งนี้พื้นที่อาคารเรียนหลบซ่อนตัวอยู่นั่นเองนะครับกองทัพอิสราเอลได้มีคำสั่งก่อนหน้านี้ให้ประชาชนเร่งอพยพออกจากพื้นที่ทางตอนกลางของกาซาซิตี้ให้ย้ายไปอยู่จุดอื่นแทนโดยเฉพาะทางด้านฝั่งตะวันตกเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ต้องตกอยู่ภายใต้สมรภูมิการรบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในช่วงเวลานี้ซึ่งประเด็นนี้ครับทางโฆษกกองพลน้อยอัลกัสซัมของกลุ่มฮามาสบอกว่าที่ผ่านมาได้มีการเปิดรับสมัครนักรบเพิ่มขึ้นมาอีกหลายพันคนทำให้ตอนนี้ก็มีกลุ่มนักรบอัลกัสซัมมีโอกาสต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับกลุ่มต่อต้านและก็กลุ่มฮามาสในพื้นที่เพื่อเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วก็โจมตีกลับไปยังกองทัพอิสราเอลมาโดยตลอดครับแต่แน่นอนครับว่าส่วนหนึ่งก็จำเป็นจะต้องมีการสั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ย้ายไปอยู่ในจุดอื่นเพื่อความปลอดภัยแทนเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียในชีวิตตามมาซึ่งถ้าหากว่าเราไปดูครับตามรายงานของหน่วยงานด้านสาธารณสุขก็พบว่าจำนวนผู้เสียชีวิตในเขตกาซายังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้านับตั้งแต่เมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วนับตั้งแต่ที่เปิดปฏิบัติการทางทหารเป็นต้นมาล่าสุดจำนวนผู้เสียชีวิตจากการสู้รบไปอยู่ที่ 38,153 คนแล้วโดยส่วนใหญ่เป็นคนปาเลสไตน์ซึ่งยังไม่รวมกับจำนวนผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมากซึ่งไม่น้อยกว่า 80,000 คนตามรายงานครับขณะเดียวกันครับถ้าไปดูท่าทีจุดยืนล่าสุดจากทางนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำของอิสราเอลก็ออกมาพูดถึงข้อตกลงการทำหยุดยิงในเขตฉนวนกาซาครับว่าเงื่อนไขสำคัญก็คืออิสราเอลจะต้องกลับมาเปิดฉากการต่อสู้ได้อีกครั้งหนึ่งจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ก็คือจะต้องกำจัดกลุ่มฮามาสให้หมดเช่นเดียวกับการช่วยเหลือตัวประกันที่เหลือออกมาให้ได้อย่างปลอดภัยนี่เป็นเงื่อนไขของทางอิสราเอลนะครับขณะเดียวกันก็ยังคงเป็นไปตามท่าทีเดิมในช่วงที่คาดว่าการเจรจารอบใหม่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงของสัปดาห์หน้าหรืออย่างเร็วที่สุดอาจจะเป็นช่วงของสัปดาห์นี้ปลายสัปดาห์ครับโดยก็จะเป็นการต่อยอดสำหรับการเจรจาเพื่อที่จะบรรลุแผนในการหยุดยิง3ขั้นซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอของอธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐโดยมีกาตาร์กับอียิปต์เป็นชาติคนกลางที่จะเข้ามาไกล่เกลี่ยซึ่งก็คงจะต้องติดตามต่อนะครับว่าภายหลังจากที่มีการทำข้อตกลงหยุดยิงแล้วที่จะมีการเจรจารอบใหม่แต่ว่าอิสราเอลยังคงยึดมั่นในจุดยืนเดิมเงื่อนไขเดิมจะสามารถบรรลุข้อตกลงและประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งทางอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของอียิปต์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนอกรอบในระหว่างการประชุมสันติภาพโลกที่กรุงปักกิ่งของจีนออกมาย้ำเตือนไปยังประเทศต่างๆในแถบตะวันออกกลางครับว่าไม่ควรจะพึ่งพิงอาศัยชาติตะวันตกให้มากจนเกินไปโดยเฉพาะประเด็นที่อ่อนไหวและเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์กับอิสราเอลเพราะว่าการไปผูกมิตรกับชาติตะวันตกอาจจะถูกชักจูงให้ดูเหมือนว่าเป็นการเข้าข้างอิสราเอลโดยไม่รู้ตัวและอาจจะดึงเข้าสู่สมรภูมิการรบตามมาได้นี่เป็นสิ่งที่ทางอดีตรัฐมนตรีของอียิปต์ได้ออกมาย้ำเตือนนะครับขณะที่ท่าทีและความเห็นจากทางรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ของอังกฤษบอกว่าตอนนี้อังกฤษจำเป็นจะต้องรักษาจุดยืนให้เกิดความสมดุลท่ามกลางความไม่ปลอดภัยและการสู้รบในพื้นที่ตะวันออกกลางโดยอังกฤษจะพยายามอย่างหนักแน่นในการใช้ความพยายามทางการทูตเพื่อให้มั่นใจว่าการได้มาซึ่งการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงที่ใกล้จะเกิดขึ้นนั้นจะต้องได้รับการช่วยเหลือและจะต้องนำไปสู่การช่วยตัวประกันให้ได้อย่างปลอดภัยที่สุดครบทุกคนนี่เป็นขั้นตอนต่อไปนะครับที่นานาชาติกำลังติดตามสถานการณ์ในพื้นที่นี้อยู่ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ